สวัสดีค่ะพอกับปูพาเพลินนะพี่น้องกับเมนูแซ่บๆนะคะเมื่อนี้เมนูแซ่บๆพี่น้องนานี้จังได้กินนะคะกับเมนูแกงเฮ็ดปวกค่ะหรือว่าแกงเฮ็ดโคนค่ะมาเบิ่งส่วนประกอบค่ะค่ะพี่น้องเมนูแกงเฮ็ดปวกนะคะหรือว่าแกงเฮ็ดโคนก็ต้องมีเฮ็ดปวกหรือเฮ็ดโคนอันนี้เฮ็ดบานแต่ว่าหน้าคนบ่บานแน่นอนอันนี้เฮ็ดซื้อตอนเที่ยงๆมันยังบ่บานปานนี้นะคะแรงมากมันก็บานออกผักติ๋วค่ะในสวนเลยนี่พะอีตู้นะคะของในสวนไปได้พี่น้องต้นหอมมาสันหอมแดงพริกแห้งกับพริกสดนะคะเครื่องปรุงกับบ่หลายค่ะบ่มีหยังหลายเกลือค่ะผงนัวนะคะผงนัวแล้วแต่ผู้ใส่ได้พี่น้องเด้อน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาค่ะเอาพริกไปตำนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดนี่อันนี้ช่องลอยนะคะออกมาเดี๋ยวเฮาสิเอาเฮ็ดนะคะเฮ็ดมาลงหม้อใส่น้ำเอาเจาะพี่น้องอย่าใส่น้ำหลายถ้าอยากสดน้ำหลายก็ใส่หลายจักหน่อยนะคะตำพริกค่ะตำพริกใส่กับแกงเฮ็ดกับพี่น้องมากเผ็ดก็ใส่หลายบ่มากเผ็ดก็จะใส่หลายเด้อลืมใส่หอมแดงลงไปน้ำนะคะบางคนก็จะใส่ตะไคร้ใส่ได้นะคะใส่ได้บางคนบ่มักก็บ่ใส่ทำให้ละเอียดเนี่ยจักหน่อยค่ะใส่พริกลงไปค่ะจักหน่อยน้ำเดือดนะคะน้ำเดือดละเฮ็ดยุบเฮ็ดยุบประสันบางคนอาจสิฟังบ่ออกเฮ็ดยุบแปลว่ายังแบบเฮ็ดสลบนะคะเฮาก็มาปรุงนะคะปรุงค่ะพี่น้องจะเกลือค่ะผงนัวจักหน่อยปลาร้าเขาใส่ปลาแสบแล้วพี่น้องแกงเห็ดเบลล์ตัวเนี้ยน้ำปลานิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นเขาก็สิใส่ผักติ๋วลงไปนะคะผักติ๋วใส่เพื่อยังเพื่อเพิ่มความสมนี่นะคะใส่ผักติ๋วลงไปนะคะใบติ๋วนะคะใบติ๋วทางอื่นจักเอิญยังปูยังบ่จักเลยแต่ว่าทางบ้านปูผักติ๋วนะคะผักติ๋วถ้าเฮ็ดซุปกับใบติ๋วออกรสชาติใบติ๋วนี่สิมันสิออกรสชาติเปรี้ยวนะคะสักก่อนเนาะพี่น้องเนาะฝากประชาสัมพันธ์นะคะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูธรสว่างวีระวงศ์ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะครับขี่ปลอดภัยมีวินัยใส่ใจกฎจราจรขับรถยนต์ขับทั้งคันนี้รับภัยขโมยใส่สมุดกระดองบนไซมือถือขณะขับรถความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะที่สำคัญเมาบ่ขับนะคะขับรถไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเมนูเฮ็ดนะคะเฮ็ดตามช่วงนี้เป็นเฮ็ดปลานะคะเฮ็ดปลากินดีๆนะคะกินเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยได้กินเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื่อเฮ็ดได้พี่น้องเฮ็ดปวกกำลังออกเฮ็ดข้นกำลังออกตอนนี้เฮ็ดละหูกำลังออกนะคะเฮ็ดพอนะคะชิมก่อนแซ่บทะลุดับจะข้ามบุแซ่บขั้นตอนสุดท้ายใส่เพิ่มความหอมโดยไผ่ใบแมงรักหรือยอดไผ่อีตูนั่นเองใบไผ่อีตูนะคะสุกแล้วไปได้พี่น้องนี่ไปกินแซ่บๆก่อนเฮ็ดนี่ก็เป็นเมนูสุขภาพนะคะเฮ็ดให้บ่อ้วนช่วงนี้กำลังลดหุ่นมึงที่ละคลิปนี่อาจสิจอยลงนะคะร่วงตาคลิปนี้ก็สิจอยลงเนี่ยจักหน่อยนะคะพี่น้องก็สิได้เห็นคลิปปุ๊กลดพุ่งไปน้ำนะคะเพราะว่าเฮาเฮ็ดคลิปมา 2-3 ปีมันก็อ้วนเนาะมันกินหลายเนาะกินบ่ได้ออกกําลังกายเฮาก็ต้องมาออกกําลังกายน้ำนะคะใครสนใจก็ออกกําลังกายตามคลิปปุ๊กได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปไหนลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปูพาเพลินนะคะ
กดกระดิ่งน้ำได้พี่น้องบ๊ายบายก็บ๊ายบายแล้ว